ที่เสียเวลาได้แล้วให้ดูพ่อดีกว่าพ่อหล่อมากดูทำเล่นนะคะดูเชื่อไหมที่เขาบอกอะเชื่อป่ะไม่เชื่อเออเห็นไหมไม่เคยเชื่อคิวคะคิวคะพี่มันมีเวลาเหลือแล้วไงไม่แล้วพี่พีบอกพี่บุ๋มแล้วพี่บุ๋มไม่ฟังหรอหรือว่าไงนี่คิวส่งทางนี้มั้งสิโอ้โหสปอนเซอร์โอ้โหดูคิวคิวแม่ก็ไม่ได้ว่าอะไรแม่พี่จุ๊บเขาต้องลือหน้าใหม่เพราะว่าไม่งั้นวันนี้เขาไปถ่ายรูปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฝีมือช่างออฟอยู่แม่ต้องไปคลีนซิ่งหน้าก่อนหรือใหม่หมดหรือไม่ได้เพราะเกาหลีหรือไม่ได้เด็ดขาดคิ้วมันนี่ไงเนี่ยเอาเนี่ยไว้พ่อหล่อเนอะทุกคนเนาะที่สักคิ้วได้เนี่ยให้พี่สักคิ้วให้แกโอ้นี่เขาคุยถึงเขาบอกว่า number one พี่ออฟสักคิ้ว number one แล้วดูโง่เฮงด้วยขนาดเขียนนะแค่ลบตรงนี้นะโอ้โหยังไอ้นี่เกิดเลยอ่ะบอกเลยนะทุกคนที่ดูนะพี่ออฟอ่ะอย่าบอกอะไรกับทุกคนคะอย่าบอกว่าพี่ออฟนะหลายอย่างที่มีความสามารถเรื่องคิวเรื่องการแต่งหน้านะไวมากแล้วออกมานะแบบหน้าแบบเด็กมากอ๋อมีเวลาเลยพี่ออฟสักคิ้วเลิศแล้วดูโมนิ่งก่อนไม่ได้สักธรรมดานะคะเห็นพี่ฮิวอัพลงสตอรี่ตั้งแต่แบบว้าวไม่ใช่ก็คือในก็คือในกลุ่มเจ้าสาวอะอัปเดตว่า8โมงครึ่งแต่พี่บอกพี่บุ๋มแล้วว่า11โมงคือถึงเวลาก่อน2ชั่วโมงแต่ไม่มีใครรู้ค่ะคือมันได้นอนอีก3ชั่วโมงเลยนะเราเริ่มแต่งก้าวยังทันเลยนะเนี่ยตอนนี้ออฟก็เลยจะล้างหน้าและแต่งใหม่ใช่เพราะว่าจะแก้แล้วจะแก้ใหม่ละตั้งคลิปกันเนี่ยนี่แล้วเรานะจริงๆคิวผักเข้าไปยังได้อ่ะไปเรียกช่างภาพเอางี้ในไลฟ์มีใครอยากมาถ่ายรูปให้ตอนนี้ไหมจริงถ่ายรูปรอตอนเช้าก็ทันเนี่ยพี่บุ๋มมันเพิ่ง8โมงครึ่งเลยนะแล้วรอเสร็จไปแล้วเนี่ยไม่เสร็จโอเคเออเราทำการลื้อใหม่แล้วเพราะเราไม่ลงตูดแค่นั้นแหละใช่หนูพวกหนูตื่นตั้งแต่ตีห้านั่นแหละพี่ก็ต้องทำแบบนี้ตีห้าคิวไม่ตื่นเริ่มแพ้ใช่ป่ะหมุ่มก็ยังไม่ตื่นค่ะตีห้าฉันลุกขึ้นมาฉี่ค่ะไม่ขอพี่คิวตื่นเต้นไหมไม่ตื่นเต้นวันนี้ไม่ใช่วันแต่งแต่งค่ะไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่วันฉลองมงคลสมรสไงเราไม่ได้มีคนร่วมไงเขาบอกว่ายินดีด้วยนะคะพี่บุ๋มพ่อหล่อเนาะแล้วตื่นมาอย่างไวจริงเพราะว่าตอนแรกบอก8โมงครึ่งออกงงอ่ะพี่โอใส่แมสทำไมอ่ะพอไลฟ์ปุ๊บใส่แมสเลยเหรอป้าลุงชื่ออ๋อตอนของแบบนี้ป้องกันมะใช่ไหมใช่ตอนที่สเปรย์ไหมปู่เจนหล่อจังซึ่งพ่อไม่อยู่ในห้องแล้วด้วยซ้ำจริงๆเนี่ยพูดให้สื่อรู้เลยนะว่าคิวอ่ะทำให้แม่เกิดแล้วก็เริ่มจำแม่ดับเลยเหรอเรายังไม่ดับแม่ฟื้นฟูปรับปรุงแก้เดี๋ยวเราไปพูดในรายการเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนไม่เซอร์ไพรส์โอ้รอแจ้งเตยผมแต่เช้าเคาะใจให้หน่อยค่ะค่าถือไลค์อะเร็วคุณแม่อย่านั่งดูเฉยๆใครขับรถอยู่ก็จอดก่อนแล้วเคาะพี่บีสวัสดีค่ะบีบีมาติกาเข้ามาพี่บีตื่นเช้าอ่ะเพราะเขาลูกพี่บีเนี่ยพี่บีเขาเป็นคนที่แบบอะยังไงคะแม่อะงานสุดหนูขี้เกียจวนอะยังไงคะพี่บีสุดๆอ่ะน้องเรียกพี่บีอุ้ยเหมือนเราเป็นเด็กเลยนะพี่บีไม่ตอบโต้เลยคือให้โอกาสเขาเมนบ้างเขาพิมพ์อยู่เดี๋ยวมานะโอ้เหรอคิวโอ้โหคิวแรงอ่ะแม่เป็นผู้ใหญ่นะบางทีไม่ค่อยผิดนะอะไรของแ
ม่เนี่ยพี่บีบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบีขอบคุณมากนะสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มีวันนี้โยนคู่มาแม่บีมาติดนาคือใครจะมี energy เท่าแม่หรอวันนี้ทำไมคืออะไรอ่ะโอ้ยพี่บีบอกว่าขอให้เป็นวันที่ดีๆนะคะจ้าบีขอบคุณมากหาอ๋อแม่แม่อะไร12พระแม่ต้องกั้นประตูนะคะจริงพี่บีต้องเป็นเพื่อนสนิทเท่านั้นที่ทำอะไรอย่างนั้นได้หนูพวกหนูไม่กล้าหรอกทำไมอ่ะเอากล้าเถอะเออเปลี่ยนฉากมาก็ได้หันกลับไปอุ้ยเพิ่งเห็นคิวพิฆาตเวอร์ใช่ป่ะดูตาดิกอบอมีกัลยาณมิตรที่ดีรอบตัวน่ารักมากตาสุขละตาสามารถมองเขาบอกว่าแม่เอเนอร์จีล้นเออใจขึ้นแล้วขอแสนใจให้หน่อยคุณแม่เร็วถ่ายรูปกับใครใครกินข้าวเช้าไข่ดงไข่ดาวอยู่นั่นแต่นางเหรอข้าวแถวหน้าโรงเรียนอ๋อช่วงนี้ปิดเทอมกินอาหารเช้าได้นะพี่หูขี้เกียจเปลี่ยนชุดพี่หูซื้ออาหารเช้าไว้ได้เหรอห้องนี้ซื้อห้องพ่อไม่ได้ซื้อแล้วพี่หูเคยลงไปกินย่างมาอยู่หลายวันแล้วเนี่ยซื้อทำไมอ่ะมันแถมอยู่แล้วหรือว่าอะไรคือเกาะพี่พีถามว่าพี่พีทละจ๊ะพี่พีทเหรอคะอยู่ที่บ้านค่ะพี่พียังถามแกงเวลาแบบแกงไปแกงมาโมไปหมดแล้วเนี่ยกูไม่มีอัปเดตนะว่า10โมงไม่มีจริงๆเพราะหนูอ่านล่าสุดคือ8โมงครึ่งอยู่กรุ๊ปเดียวกันไหมคือเขาบอกพี่บุ๋มส่วนตัวแล้วพี่บุ๋มไม่อัปเดตทุกคนหรือเปล่าส่วนตัวก็อยู่ในกรุ๊ปป้าแล้วพี่บอกว่าให้มาให้เราให้เตรียมตัวก่อน2ชั่วโมงก็ขนาดพี่หนูโทรหาพี่อิงพี่อิงยังพูดอยู่เลยว่าใช่จ้ะ8โมงครึ่งต้องเสร็จพี่พีทอัปเดตใครคำถามคิวแล้วตอนนี้ก็ถามคนดิว่าตกลงยังไงเนี่ยถามใครหรอเขาบอกว่านกที่ตื่นเช้าคือนกที่โดนแกงเวลาจริง แต่หนอนที่ต้องตื่นเช้าคือหนอนที่เสี่ยงตายนะตายก่อนตายก่อนนี่ตายก่อนพี่พีทชิวเลยแกงกันเองคือพี่พีทอัปเดตเราไม่ทันขนาดต้องแกงเวลาเราพี่พีทอัปเดตใครในกรุ๊ปมันคือ8โมงครึ่งออกกันไหนยังพี่แพลนเนอร์ยังพูดเลยว่าใช่ค่ะน้องคิวตื่นเช้านะคะแล้วก็เดินทางเฉยๆนะนกวิ่งผ่านก็อาจจะต้องไปสระผมนะคะเพราะนกจะถ่ายขึ้นหูแม่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่แม่ลีสิรีถามฉันจะไปทางนี้คุณก็ให้ฉันไปอีกทางนึงนะฉันไม่เข้าใจสิ่งที่แม่ลีสิรีคะฉันเคยพูดคำหยาบกับสิรีและสิรีบอกว่าคุณพูดอย่างนี้ไม่ดีเลยและฉันก็เข้าใจแล้วคุณจะหาเรื่องฉันตลอดเวลาโอเค the end ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่แม่ลีพูดคิดถึงก็หมอนก็อะไรนะหมอไปกินยาเขาบอกว่าแกงแม่เพิ่งรู้ว่าแม่ลีก็มีรักยิ้มอาหารมาดูสิรักยิ้มธรรมชาติเนี่ยมันจะบอกเกิดความสุขแต่งหน้าแม่เสร็จป่ะวันนี้อ๋อลูกก็เลยมีรักยิ้มใช่เพราะตอนแรกอ่ะอ๋อรักยิ้มนี่คือได้แม่มานะเนี่ยใช่ตอนแรกอ่ะแก้มบุ๋มนะจะชื่อโรสแม่ชื่อมารีไปว่าดอกไม้แล้วทีนี้เวลานางเกิดมานางหาวเนี่ยและเห็นมีแก้มบุ๋มหรอว่าอุ๊ยเปลี่ยนชื่อดีกว่าเป็นแก้มบุ๋มเลิศอ่ะรักยิ้มมีคือตอนเราอ้วนแล้วถ้านางไม่หาวนางได้ชื่อโรสใช่ไหมนางชื่อโรสโอเอสอีโรสแต่พอลูกหาวปุ๊บแก้มบุ๋มเข้าใจเรื่องหันนี่ไม่เคยรู้เลยนะอยู่มาตั้ง 8-9 ปีอันนี้เดี๋ยวก็มีคำใหม่อีกค่ะเลิศ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 แต่ไม่เคยรู้เลยอ่ะเรื่องใหม่อันนี้เรื่องใหม่อะไรใหม่พี่ผมเคยรู้เรื่องนี้ปะรู้อ๋อเหรอว่าตัวเองว่าตัวไม่ใช่ว่าตัวเองว่าตัวเองหาวแล้วหาวอ่ะไม่เคยได้ยินนะหาวอ่ะจริงๆอะไรใหม่ๆชื่อโรสจริงแก้มผมนั้นต้องโรสเรียกโรสดีกว่าไม่เอาโรสแสนใจอุ๊ยขอบคุณค่ะหญิงโรสอุ๊ยหญิงโรสว่ะหญิงเลยไม่ไหวเอลซ่าตื่นเช้าต้องอ่ะลูกเขาบอกว่าแม่สวยเกินไปค่ะใส่ปุ๋ยขนาดใส่ปุ๋ยขนาดนี้ไม่สวยได้ยังไงล่ะคะต้นไม้เนี่ยที่จริงแม่เป็นต้นไม้ในบ้านนะคะต้นไม้ในบ้านต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินแม่
แม่หันนะไอเลเนอร์แม่อยู่ตรงหูแล้วแม่หันเร็วอ่ะพี่จุ๊บป่ะฉันถ้าบอกนะคะดูเอาก็แล้วกันทำไมคะผู้ที่สักคิ้วแล้วหันไปทางพี่ออฟเหรอว่าสักคิ้วแล้วชีวิตเปลี่ยนหันไปทางโน้นเลยค่ะใส่แมสสีขาวคิ้วเลยตอนไหนอ่ะพูดในสังฉันรู้มาฉันศึกษาแล้ววันนี้ได้เจอตัวจริงอ่ะแล้วฉันก็เลยจำได้ค่ะว่าสุดยอดแล้วเดี๋ยวแม่จะไปสักคิ้วเติมอ่ะคิ้วหันกลับมาหาคิ้วขนาดนี้แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเรามีโอกาสปรุงแต่งหน้าเราหน้าเราก็เหมือนบ้านนะคะถ้าคิ้วคือหน้าต่างตาคือประตูถ้าเราสามารถทำหน้าต่างหรือประตูเราเนี่ยให้แข็งแรงแล้วดูดีเนี่ยบ้านเราก็จะสวยหันไปเลยค่ะผู้ที่สร้างประตูและหน้าต่างนะ เขียนคือสักคิ้วได้ที่สุดก็คือหันกลับไปอีกดูคิ้วขนาดนี้ยังต้องฟังเลยค่ะโอ้ยเหนื่อยอ่ะเข้าใจได้เร็วอยู่เรื่องเขาบอกว่าแม่ไม่น่าจะแต่งหน้าเสร็จทันนะคะคนในไลฟ์พิมพ์มาพูดเองเนี่ยใช่มั้ยมาคนในไลฟ์พิมพ์จริงๆคุณจุ๊บจิ๊บบอกว่าแม่ไม่น่าแต่งหน้าเสร็จทันนะคะแล้วคุณหนูโอลี่บอกว่าวันนี้แม่ลีแต่งไม่เสร็จหรอกค่ะเอาจริงทันหันไม่หยุดแล้วจริงๆนะคะทีมงานแบบทีมงานใส่ชุดอ้าวหันดิคะพี่บีบอกว่าแม่ลีแต่งหน้าก่อนบีเราต้องเสริมคิ้วนะลูกเพราะคิ้วก็คือหน้าต่างตาคือประตูปิ๊งปิ๊งปิ๊งคิ้วมันเหมาะสมที่จะเป็นโอ้ตาคมมันสนุกอ่ะมาอีกแล้วยังไม่หยุดก็บอกเขาบอกคิวต้องไปยืนตรงหน้าแม่เลยจะได้ไม่ต้องหันจริงเนาะไปยืนอยู่ตรงท้ายสุดของห้องแล้วจะได้เห็นสองคนโทรหาพีทบอกกำลังโอ้พี่โทรหาพี่พีทแล้วพี่บอกว่าโทรหาพี่พีทแล้วพีทบอกกำลังแต่งหน้าอยู่ม่อนมาอยู่ตรงไหนก็มองไปที่หุ่นมีหัวโคแรงมากตอนนี้เลยแค่ที่เธอเอาไปเพื่อเบาๆน้องเบาแล้วเอาไปแม่ลีมัดผมแล้วสวยมากค่ะแม่ทำเบาๆวันนี้ผิวเมื่อยไหมฟาพี่ปูสวัสดีค่ะฟาริปูซ่าตื่นเช้ามากงงมากทุกคนตื่นเช้าอ่ะเขาบอกว่าวันนี้แก้มผมสวยมากค่ะลูกรักนะคะใช่มีอีกแบบกบตื่นหรือยังคะตื่นพี่บุ๋มใส่ชุดไทยธรรมดาเลยค่ะให้ดูเลยสปอยชุดนี่ค่ะจากมิลานนะคะนี่ของอันนี้ของคุณแม่เป็นแบบเรียบง่ายค่ะจะไม่ได้ไปยายหญิงนอนอยู่ห้องเขาถามว่ากบตื่นเต้นไหมขอบคุณมากค่ะพี่ออฟนอนไม่หลับเลยนอนไม่ค่อยพอเลยจริงกังวลพูดตามสคริปต์พูดตามสคริปต์กังวลได้ยินไหมทุกคนต่อค่ะพี่ออฟกลัวจะผิดพลาดกลัวจะผิดพลาดแต่ก็ซ้อมมาอย่างดีแต่ว่าก็ซ้อมมาอย่างดีเพราะว่าตั้งใจกับงานนี้มากเพราะว่าตั้งใจกับงานนี้มากความตั้งใจกับวันนี้มากฉันรู้แล้วต่อไปนี้ให้ใครเขียนสคริปต์ให้โอเคค่ะอ๋อไม่ต้องพูดย้ำนะคะทีมของออฟสักคิ้วได้สวยมากนะคะ